ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟราชบุรีนะให้ดูบรรยากาศและความเปลี่ยนแปลงนะครับของย่านสถานีในตอนนี้นะก็มีผู้โดยสารมารอขึ้นขบวนรถนะครับอีกสักครู่ก็จะมีรถเข้าจอดนะนี่ด้านหน้าสถานีนะตอนนี้ก็มีการทำชานชาลายกสูงนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะขบวนที่254จะเข้าจอดนะครับประมาณ5นาทีนะก็เดี๋ยวผมจะโดยสารนะครับกับขบวนนี้นะแล้วก็ไปลงที่นครปฐมนะสำหรับตอนนี้นะครับทางด้านหน้าสถานีนะครับก็เดินมาขึ้นขบวนรถไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดเราจะเดินมาที่ชานชาลานะครับก็ไปที่ห้องจำหน่ายตั๋วนะครับทางด้านฝั่งนู้นนะแล้วก็จะมีทางเดินนะครับมาทางนี้นะมีลูกศรชี้บอกมาตลอดนะครับพาเราเดินมาที่ชานชาลานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปรอขึ้นขบวนที่254นะครับแล้วก็ชมภาพบรรยากาศนะครับของเส้นทางนะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนะครับของแต่ละสถานีนะผมก็ไม่ได้เดินทางไปนครปฐมหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะก็เดี๋ยวติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับอ่า14:49นะครับขบวนรถธรรมดาที่254หลังสวนธนบุรีนะครับเอาสตอมนะวันนี้ไม่รู้คนจะเยอะหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เป็นช่วงกลางสัปดาห์นะครับวันพฤหัสนะใช้เอาสตอม4410นะโอ้ยเลือกที่นั่งได้เลยแบบนี้นะน่าจะไม่เยอะนะผู้โดยสารนะอุ้ยแต่คนขึ้นเยอะนะไปทางนู้นนี่บ้างเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับสถานีบางปวนสถานีเจมส์เมียและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปค่ะนักยานพาไปรู้จักกันเลยไปครับเริ่มออกเดินทางนะผลไม้ครับโอ้ว่าไม่ค่อยมีคนนะผู้โดยสารก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้แดดค่อนข้างร้อนเนี่ยนะเดี๋ยวพอพ้นช่วงสถานีนะครับเดี๋ยวแดดน่าจะส่องเต็มที่เลยนะโอ้โหร้านก๋วยเตี๋ยวปลาหายไปแล้วมะพร้าวน้ำหอมเย็นๆนะครับตัวละยี่สิบฝรั่งลงนะครับเฮ้ยต้องจอดอีกรอบนะผู้โดยสารฝรั่งน่าจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวหมูเองครับใหม่ๆร้อนๆครับเดี๋ยวจะมีนะครับใหม่ๆร้อนๆครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับมีการบดอัดหรือว่าจะมีรางอีกหรือเปล่านะโอ้แดดมาเต็มแล้วนะคราวนี้
อนนี้ก็ไม่ได้จอดที่สะพานจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะการเดินทางนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนะครับของเส้นทางและก็แต่ละสถานีนะครับรับชมไปพร้อมๆกันนะก็อย่างที่บอกนะผมไม่ได้เดินทางมาหลายเดือนแล้วนะไม่รู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะตอนนี้นะลืมบอกไปนะวันนี้ขบวนรถนี่มาตามเวลาเลยนะครับเข้าราชบุรีนี่14:50 นะก็ออกต้นทางมาตั้งแต่หลังสวนนะครับ6:30 นี่ครับข้อดีของทางคู่นะทำให้ขบวนรถนะครับทำเวลาได้ดีขึ้นเยอะนะกำลังจะถึงที่7เสมียนนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้7เสมียนใช้อาคารหลังเก่าหรือว่าใช้หลังใหม่แล้วนะครับขบวนรถก็วิ่งเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวิ่งตามเวลานะไม่ต้องรีบอะไรมากมายนะครับโอ้โหหมอนเต็มเลยนะครับตรงนี้แหมทั้งหมอนทั้งรางเลยนะโอ้โหหมอนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มีรางที่ลื้อออกไปนะสถานีหลังใหม่นะครับ7เสมียนนะครับด้านนี้มีขบวนรถนะก็เป็นธรรมดาที่251นะครับมาเจอกันที่7เสมียนนะครับโอ้7เสมียนก็ใช้อาคารหลังใหม่แล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับโอ้โหไม่ได้มาตั้งนานนะครับตอนนี้ใช้อาคารหลังใหม่เรียบร้อยแล้วนะแต่หลังเก่าก็น่าจะยังอยู่นะครับจากที่ได้รับข้อมูลมานะเราจะเก็บไว้นะนะครับก็ต่างคนต่างไปนะไม่ต้องรอรีบกันนะทางคู่นะก็ดีแบบนี้นะต่างคนต่างไปนะครับสถานี7เสมียนนะเดี๋ยวก็จะผ่านสถานีหลังเก่านะครับเราใช้เวลาเดินทางนะจากราชบุรีนะครับไปนครปฐมก็ประมาณ1ชั่วโมงนะนี่นะครับอาคารหลังเก่านะตอนนี้ก็
เงียบเงียบไปเลยนะไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่นะก็หลายๆสถานีนะครับก็ยังมีการอนุรักษ์เก็บไว้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะโดนรื้อออกไปหมดนะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะจอดที่โพธารามนะเขาจอดโพธารามนะครับตัวอาคารสถานีก็อยู่ทางด้านนี้นะส่วนใหญ่สถานีจะอยู่ทางนี้เยอะนะครับดูสิการก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับโพธารามเรียบร้อยนะน่าจะอีกเยอะนะทาสีก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับน่าจะใช้อาคารชั่วคราวอยู่นะตอนนี้นะโอ้ผู้โดยสารก็ยืนตากแดดเลยนะครับรอรถนะครับนี่นะครับยังใช้อาคารชั่วคราวอยู่นะครับเดี๋ยวดูเข้าโค้งโพธารามสักหน่อยนะครับเสน่ห์ของการนั่งรถไฟนะจะได้เห็นธรรมชาตินะแล้วก็เห็นเนี่ยครับมีสัตว์เลี้ยงริมข้างทางนะครับน้องวัวนะผู้คนหลากหลายนะครับการโดยสารกับขบวนรถไฟนะได้บรรยากาศไปอีกแบบนะเห็นมีข้าวกระทงขึ้นมาขายแล้วนะ10บาทนะครับก็มาจากหนองประดุกนะครับครับเดินทางกันต่อนะบ้านโป่งนะครับบ้านโป่งแดดก็ยังร้อนอยู่นะครับตอนนี้15:30แล้วนะอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอีกครึ่งชั่วโมงถึงนครปฐมนะก็อีกหนึ่งเสน่ห์นะครับของการเดินทางด้วยขบวนรถไฟนะครับก็คือเรื่องอาหารการกินนะในเมื่อสักครู่นี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าขึ้นมาขายนะครับนะครับผมก็ซื้อมานะ
ถั่วต้มมะม่วงแล้วก็ขนมรังผึ้งนะครับก็นั่งรถไฟไปนะครับนั่งกินไปเพลินๆนะขบวนรถก็วิ่งตามเวลาอยู่นะตอนนี้นะสบายๆเลยนะครับวันนี้ถ้าถึงปลายทางที่สถานีรถไฟธนบุรีนะ 17:25 โอ้ยเขายังชั่วนะครับมีหลังคานะล้มหน่อยหลังจากที่ไม่ได้มาตั้งนานนะครับตอนนี้ขบวนรถก็เข้าจอดชานชาลาทางด้านฝั่งนี้แล้วนะณสถานีอาคารหลังใหม่นะครับโอ้ขึ้นลงกันเยอะเลยเรียบร้อยนะครับเดินทางต่อนะบ้านโป่งในทางชลาที่1ขนาดนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่254ต้นทางจากสถานีหลักถึงปลายทางสถานีขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงถึงบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่เดินทางเนื่องจากท่าทางของเรือขับรถและแรงเป็นขาดการใช้บริการของขบวนรถเครื่องนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะต้องใช้เครื่องรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสุพรรณหนองปลาดุกสถานีคลองบางตาตัวอาคารหลังเก้านะครับนี่นะครับไม่ได้ออกมานานนะก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับก็บางที่นะบางสถานีนี่โอ้โหแทบจะจำไม่ได้เลยนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะถึงนครปฐมนะปลายทางของเรานะโอ้วันนี้แดดนี้ดีจริงๆนะครับมือโน้นนะครับหลังที่มาจากสุพรรณบุรีนะครับส่วนทางด้านหน้านี้นะก็มาจากน้ำตกนะครับมาจากกาญจนบุรีนะน่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะเข้าจอดชุมทางหนองประดุกนะนี่นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้นะ3รางเลยนะ
สุพรรณกาญจนบุรีนะแล้วก็สายใต้นะชุมทาง3เส้นทางนะชุมทางหนองประดุกนะตู้นี้นี่เบรกนี่หวานจริงๆเลยหนองประดุกนี้ไม่มีเสียงประกาศนะโอ้ยาเริ่มขึ้นแล้วนะขนาดเป็นปูนนะครับยายังขึ้นได้นะชานฝั่งนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับน่าจะอีกนานนะหนองประดุกนะก็เดี๋ยวคลองบางตาลนะครับโป่งมะเดื่อนะแล้วก็น่าจะที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์นะแล้วก็ถึงนครปฐมนะเคลื่อนขบวนออกจากที่หยุดรถนะครับพระราชวังสนามจันทร์นะอีกสักครู่ก็ถึงนครปฐมนะครับก็น่าจะลงกันเยอะนะครับนครปฐมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนครปฐมจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็แอบเห็นในคลิปของหลายๆช่องนะที่มาถ่ายนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยต้องลดนะ
ตอนนี้ก็ใช้ชานชลายกสูงแล้วนะครับได้ข่าวว่าขบวนรถก็วิ่งสวนกันได้แล้วนะที่นครปฐมนี้นะหลังจากช่วงแรกๆนี่ยังวิ่งได้แค่ทางเดียวนะนี่อาคารหลังใหม่นะครับโอ้ยผู้โดยสารรอเต็มเลยก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะจะมีขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนเร็วที่171นะเข้ามาจอดนะจากสถานีนครปฐม16:05โอ้ยมาก่อนเวลาค่ะมาเร็วเกินอีกนะครับมาเร็วเกินนะครับรอเวลาออกนะโอ้ยสถานีหลังเก่านะครับด้านหน้าหายไปหมดแล้วนะเดี๋ยวลองซูมนะจะมองเห็นหรือเปล่านู่นนะครับไม่เหลือแล้วนะตอนนี้ก็ทำชานชลายกสูงแล้วนะด้านหน้าอาคารเก่านะครับตอนนี้ก็เป็นผู้โดยสารนะครับที่มานั่งรอขบวนรถเร็วที่171นะครับว่าจะรอส่งขบวน254สักหน่อยนะครับตอนนี้ยังรอเวลานะอีก2นาทีนะครับถึงจะออกนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจบกันแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับบันทึกการเดินทางนะครับจากราชบุรีนะครับมาถึงที่นครปฐมนะกับขบวนรถธรรมดาที่254หลังสวนธนบุรีนะครับไปพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ